ทีนี้มาดูเรื่องราวของคนขับรถเมย์คนนี้หน่อยที่มีผู้โดยสารหญิงคนนึงร้องเรียนเข้ามาเธอบอกว่าขึ้นไปนั่งเนี่ยจะไปร้องเพลงรับงานร้องเพลงเอาไว้ปลายทางก็คือไม่เคยมาเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่ารถเมย์ขับสายไปสายมาไม่รู้ว่าคนขับเมาหรือเปล่าชนมอเตอร์ไซค์กระเป๋ารถเมย์ก็หายคุณป้าที่นั่งโดยสารมาด้วยกันกระโดดลงจากรถไปโดนประตูหนีบอีกต่างหากเนี่ยนะคะพอเธอถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปไปถามคนขับรถเมย์ว่าพี่ทำไมขับสายไปสายมาอย่างนี้ลองฟังนะคะว่าคนขับตอบยังไงค่ะขึ้นตั้งแต่ท่ารถบ้างคะมีใครขึ้นทุกคนขึ้นนะคะอันนี้อัดเพื่อความปลอดภัยคือพี่อ่ะขับรถแย่มากๆเลยค่ะคือเมื่อกี้ก็ปิดประตูโดนผู้โดยสารนะคะมันมีปัญหาอะไรขอถามหน่อยถามคนในรถได้เลยค่ะมันมีปัญหาอะไรฮะคือจะแบบไงคะขับรถสายไปสายมาเนี่ยนะพี่ก็ชนมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ตอนแรกพี่ก็ขับโดนฟุตบาทหรือขับโดนอะไรประตูดังลั่นเลยค่ะถ้าไม่พอใจแล้วก็โทรไปเลยโทรแน่นอนค่ะไม่ต้องท้าค่ะพี่ขับไม่มีสติพี่พักก่อนค่ะทุกคนมีชีวิตอยู่ค่ะยังอยากมีชีวิตอยู่มีหน้าที่ต้องทำผลสุดท้ายหลังถ่ายคลิปเสร็จทางมันเปลี่ยวคนขับก็ดูอาการไม่ค่อยจะดีเธอตัดสินใจลงเดินนะคะเดินเป็นกิโลเลยเธอบอกว่ารถเมย์นี้คือ680รังสิตบางใหญ่ขึ้นตั้งแต่อู่คนขับกระชากออกมาเธอบอกกระเป๋าไว้ว่าถ้าถึงปลายทางเธอช่วยบอกด้วยนะปรากฏว่าหันมาอีกที5นาทีอ่ะกระเป๋าหายเอ้ากระเป๋ารถเมย์คนขับคนเก็บเงินนะคะหายไปแล้วหายไปไหนแล้วเธอนั่งไปเธอบอกเธอก็เผลอหลับแล้วก็มาสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงประตูรถดังแรงมากคุณป้าที่นั่งข้างๆบอกรถเมย์ชนมอเตอร์ไซค์แล้วคุณป้าก็รีบลงรถเมย์ไปเหมือนกันตอนลงรถเมย์ไปมีผู้โดยสารถูกประตูหนีบด้วยนะคือปิดประตูแบบไม่ดูเลยอ่ะว่าผู้โดยสารกำลังลงนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปนี่แหละค่ะว่าเธอเอาโทรศัพท์ไปถามว่าคนขับทำไมขับแบบนี้ขับชนทางเท้าด้วยนะคะทีนี้พอถามไปทางในท่ารถเขาบอกว่าที่กระเป๋ารถเมย์ลงมาเพราะลืมเอกสารอ้าวแล้วรถออกไปแล้วไม่มีคนเก็บเงินแล้วยังไงล่ะเนี่ยก็ขับไปเรื่อยเลยส่วนคนขับเป็นอะไรนายท่ารถบอกเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะไม่รู้แต่เสียงอ้อแอมากเลยอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะอันนี้คือรถประจำทางนะครับเพราะว่าคนเราเป็นผู้โดยสารไปใช้ต้องปลอดภัยนะครับ